จริงๆอาจารย์ถ้าใครไม่ได้ตามข่าวเรื่องของในแวดวงแรงงานอาจารย์ลงสมัครคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมซึ่งได้คะแนนมาเป็นอันดับ1นะฮะก็เลยห้อยท้ายว่าเป็นว่าที่บอร์ดประกันสังคมเอ๊ะทำไมณปัจจุบันยังเป็นว่าที่อยู่ครับอาจารย์ก็เป็นข้อสงสัยนะครับซึ่งผมคิดว่าคนที่ไปเลือกจำนวนมากก็สงสัยเพราะว่าการใช้สิทธิ์ครั้งนี้มีคนมาลงคะแนนประมาณ 150,000 คนนะครับซึ่งถ้าจะให้ผมเทียบเนาะมันประมาณเท่ากับอบจ.จังหวัดเล็กๆเองเนาะซึ่งการนับคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะแล้วเสร็จแล้วก็ประกาศมีข้อผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยเต็มที่นะไม่เกิน2สัปดาห์ก็น่าจะรับรองได้แต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือสำนักงานประกันสังคมใช้เต็มแม็กซ์เลยนะครับ1เดือนประกาศผลยังเป็นทางการแล้วผลก็ออกมามีเออร์เยอะมากเลยแล้วก็มีผู้สมัครท่านหนึ่งก็ไปอุทธรพออุทธรอีกก็ตรวจสอบไปอีกนะครับตอนนี้ก็เลยบวกกันมาเกือบจะเป็น2เดือนแล้วนะครับอีก10วันจะครบ2เดือนแล้วนะครับแต่ก็เท่าที่ฟังจากการให้ข่าวของสำนักงานประกันสังคมก็คิดว่าน่าจะภายในไม่กี่วันนี้ก็น่าจะเป็นการรับรองแล้วผมและทีมงานก็จะได้เริ่มต้นทำงานอย่างเป็นทางการนะครับครับผมมีอะไรที่จะต้องชวนสังคมจับตาไหมครับกับผลการเลือกตั้งบอร์ดแล้วก็การรับรองในอนาคตว่ามันจะบริสุทธิ์ยุติธรรมตามที่คนไปเลือกตั้งจริงไหมครับอาจารย์ครับผมคือผมว่าจอนี่คือเป็นยุคสมัยใหม่นะครับแล้วก็ประชาชนเองก็เป็นสื่อในตัวเองและผมก็เชื่อว่าจากนี้ไปประกันสังคมก็จะไม่เหมือนเดิมในแง่ที่ว่าก่อนหน้านี้คนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีบอร์ดมีการมีแม้กระทั่งมีประกันสังคมเนาะแม้ว่าเราจะเป็นคนสมทบเรื่องเหล่านี้มันเกี่ยวกับเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วยเหรอแต่จากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็จะสนใจมากขึ้นสปอตไลท์ก็จะมาจับมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารประกันสังคมแบบกึ่งระบบราชการที่เคยมีมา30กว่าปีเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้ประชาชนช่วยกันจับตามองตรงนี้เพราะมีคนมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้กว่า20ล้านคนซึ่งถือว่าประมาณเกือบ 50% ของกำลังแรงงานเลยด้วยซ้ำครับผมในกลุ่มของบอร์ดว่าที่บอร์ดประกันสังคมที่ได้รับการเลือกตั้งไปพร้อมกันนี้ได้คุยหรือยังครับว่าเมื่อรับรองได้เข้าไปทำงานปุ๊บเราจะได้เห็นอะไรเป็นอย่างแรกจากบอร์ดชุดใหม่เนี่ยครับผมก็คือบอร์ดเนี่ยจะมีทั้งหมด21ท่านมาจากการเลือกตั้งเนี่ย14ก็คือนายจ้าง7แล้วก็ลูกจ้างก็คือผู้ประกันตนเนี่ยอีก7แต่ว่าแน่นอนว่าสัดส่วนลูกจ้างเนี่ยมันก็จะเป็นที่จับตามากเพราะว่ามันเป็น popular vote ที่คนส่วนใหญ่จะมีสิทธิ์ถ้านายจ้างเนี่ย1นิติบุคคล1โหวตนะครับมันก็อาจจะดูแบบไม่ได้ยึดโยงกับผู้คนมากเท่ากับลูกจ้างนะครับแต่ว่าในอีกด้านนึงเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าเราก็ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเป็น6ใน7แล้วก็เป็น6ใน21เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้นโยบายหลายอย่างที่เราได้บอกไว้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเจรจาแต่เราคิดว่าใน2ปีเนี่ยสามารถทำได้แต่อย่างที่คุณยอดได้ตั้งข้อสังเกตมาสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ทันทีเลยก็คือการเปิดข้อมูลประกันสังคมที่โปร่งใสตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับประกันสังคมลงทุนกับอะไรบ้างหลักเกณฑ์การลงทุนโดยคร่าวๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องเปิดการใช้จ่ายของประกันสังคมทำไมใช้จ่ายกับเรื่องเหล่านี้ไปสิ่งเหล่านี้ต้องเปิดโปร่งใสได้ทันทีในช่วง1เดือนแรกเพราะว่ามันสามารถทำได้มันมีชุดข้อมูลอะไรต่างๆอยู่เพื่อให้คนเกิดความไว้ใจเกี่ยวกับการสังคมกลับมานะครับคือข้อมูลอย่างน้อยเนี่ยมีตัวแทนฝ่ายลูกจ้างที่ผ่านการเลือกตั้งไปเนี่ยก็จะสามารถคอยสอดส่องดูข้อมูลแหละข้อมูลอะไรที่ไม่เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้เอามาเปิดให้ทราบกันดูว่างบประมาณที่เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเอาไปใช้อย่างคุ้มค่าประโยชน์ของผู้ประกันตนหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับก็สามารถช่วยได้จริงๆครับอย่างข้อมูลที่ผมแชร์ผ่านทางโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับนะครับคือมันเปิดเผยในรายงานประจำปีอะไรตลอดอย่างเช่นมันมีหลายอย่างที่ก็น่าตั้งข้อสงสัยอย่างเช่นงบประมาณการผลิตวารสารประกันสังคมอย่างเงี้ยแบบวารสาร400,000เป็นวารสารเนี่ย450,000ฉบับเนี่ยมันจำเป็นไหมว่าคือผมอยู่ในวงการการเขียนหนังสือมาก่อนผมนึกไม่ออกเลยว่ามันมีหนังสือไหนที่ต้องมีความจำเป็นการพิมพ์450,000ฉบับนะครับหรือว่างบประมาณการผลิตเสื้อปฏิทินหรืออะไรต่างๆเนาะซึ่งเทียบกับเงินประกันสังคมมันไม่เยอะหรอกครับ10-20ล้านอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ามันก็เป็นเงินเนาะของผู้ประกันตน
นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราก็สามในช่วงเดือนแรกเราทำให้มันโปร่งใสให้ได้มากที่สุดนะครับอธิบายต่อสังคมว่าทำไมต้องมีงบประมาณพวกนี้ครับงบอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดได้ถ้ามันไม่สร้างความเสียหายต่อใครครับผมอืมใช่ใช่ซึ่งจริงๆในฐานะเป็นผู้ประกันตนเหมือนกันเอาเงินทำวารสารมาลงเว็บไซต์ให้มันดูดีไม่ มีปัญหานี่แล้วจะโอเคกว่าแล้วอาจารย์นะใช่ครับน่าจะแบบนั้นครับผม